สวัสดีสมที่เขาล้อมนำสมมาติดตามข่าวกีฬาเสริมวันยังอยู่กับทีมงานไอบ็อกของเขาอีกครั้งหนึ่งเสริมวันนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งการตีลังกาของดาวเด่นในไอจีก็คืออินสตาแกรมเนาะที่ว่ามีการตีลังกาแบบลังกาหน้าลังกาหลังที่ว่าสุดยอดไปก็เลยเป็นการที่โลกเฮียนแบบอะไรยากสุดๆกันไปเลยซึ่งก่อนจะไปเบิ่งคลิปเขาก็ขอเตือนก็แล้วกันห้ามลอกเฮียนแบบเนาะเนื่องจากอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะว่าทางผู้เกี่ยวคนนั้นมีความเชี่ยวชาญในการฝึกกันอย่างถูกต้องถูกวิธีนะซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งกับยาย่าโครบอยนะซึ่งว่าซื้อใน Instagram ของเพิ่นก็แม่นยาย่าซีลาเลบรอสนะซึ่งว่ากำลังมาแห้งซะเหลือเกินกับท่าการตีลังกาที่แปลกมูกันเลยซึ่งว่าผู้เกี่ยวนะครับสายงามว่าเป็นนักกีฬากีตาร์ที่ว่าดีที่สุดจากไอวอรี่โคสต์ก็คือจากประเทศไอวอรี่โคสต์นั่นเองซึ่งตามที่ว่าแอดมินได้ไปสืบมาหลังจากท่าตีลังกาของเพิ่นบ่คือไผแต่ก็บ่มีไผคือนะเขาจะไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าโหดขนาดใดไปเบิ่งคลิปทวิตของเรากันก่อนซึ่งว่าเกิดขึ้นในวันที่1เมษายน2020นั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนใน IG หลายสมควรนะซึ่งก็เป็นนะครับความนิยมที่เป็นการตีลังกาที่แบบผสมประสานหน้าในหลายหอบสมควรถึงก็เป็นคลิปที่ว่ายังบ่ทันเสียวซานกันปานใดไปเบิ่งคลิปที่2กันนะก็คือเป็นคลิปที่แจ้งเกิดของเรากันเลยคือเราเป็นต้นฉบับในการตีลังกามึงโซ่ได้แบบสุดยอดไปเลยซึ่งก็มีคนเบิ่งถึง 62,000 กว่าคนใน IG นะซึ่งปัจจุบันทางนั้นเยอะแยะคนก็ได้ครับความนิยมใน IG หลายพอสมควรแต่ก็ไปเบิ่งคลิปนี้กันนะก็คือเราฝึกให้เล็กน้อยนะคลิปนี้ก็เตือนไว้ก็แล้วกันห้ามเฮียนแบบอย่างเด็ดขาดนะเพราะอาจจะข้อหักกันไปเลยก็บ่ได้ก็คือการพ่นให้เล็กน้อยนะจับขาหน่อยปินหลายหอบพอสมควรปั๊บแต่เป็นคนอื่นคอหักไปเลยคลิปนี้ก็ห้ามเฮียนแบบอย่างเด็ดขาดนะและ3สุดท้ายเข้าไปเบิ่งคลิปล่าสุดในปี2022ของเรากันเลยว่ามีการพัฒนาหลายพอสมควรเห็นเข้าไปเบิ่งกันเลยแต่ก็คำเตือนห้ามลอกเฮียนแบบกันเลยเบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะสุดท้ายก็ฝากติดตามเราก็ได้กันก็คือใน Instagram ตัวนี้ครับปัดมุกไปได้ก็ถึงปัจจุบันมียอดติดตามอยู่ 110,000 กว่าคนไปแล้วนะซึ่งก็ว่าเป็นท่าตีลังกาที่แบบโหดพอสมควร